รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้นะฮะมีเมนูเครื่องดื่มชื่นใจมาฝากครับอย่างเมนูเต้าหวยโยเกิร์ตมะม่วงมาฝากกันครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่ผงวุ้นลงไปก่อนนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตั้งไฟนะฮะโอเคผงวุ้นตามด้วยน้ำตาลทรายครับจะได้มีรสชาติหวานๆหน่อยนะครับน้ำเปล่าครับเราใช้ตะกร้อมือนะฮะคนให้เข้ากันก่อนนะครับเราจะคนจนตัวน้ำตาลทรายนะครับละลายแล้วก็ตัวส่วนผสมเนี่ยเริ่มเดือดจากนั้นก็จะปิดไฟละครับหลังจากส่วนผสมเย็นลงนะครับเราก็จะใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติลงไปครับเอาละครับจากนั้นก็ง่ายๆเลยนะฮะแค่คนให้เข้ากันครับโอเคเข้ากันแล้วนะฮะลักษณะเนื้อที่ได้จะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ตักส่วนผสมเต้าหวยนะครับเอาละครับหลังจากที่เทส่วนผสมลงไปแล้วนะฮะเราก็อาจจะเอียงให้ได้ความสูงหรือว่าองศาที่เราต้องการละกันแบบนี้ผมคิดว่าโอเคละแล้วเดี๋ยวเราจะเซตให้ตัวเต้าหวยโยเกิร์ตของเราเนี่ยแข็งตัวนะฮะจากนั้นก็จะทำในส่วนของมะม่วงปั่นราดด้านบนกันครับเอาละครับนี่คือเต้าหวยโยเกิร์ตของเรานะฮะที่เซตตัวแล้วก็จะนี่ดีไซน์แบบนี้เลยวัยรุ่นมากๆนะครับแล้วเราก็จะตกแต่งนะฮะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่มีแอปเปิลเขียวนะฮะเรียกว่าสวยงามแล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมเพราะว่าเราขาดตัวของมะม่วงปั่นกันนะครับมะม่วงนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เต๋าๆแบบนี้เลยนะฮะเวลาปั่นก็จะได้เนียนง่ายแล้วก็ละเอียดเท่าๆกันโอเคโอเคหลายๆคนไม่ทราบเวลาทำมะม่วงปั่นนะผมแนะนำน้ำมะนาวนิดนึงนะฮะรสเปรี้ยวให้เขาดึงรสออกมานะครับกลิ่นก็จะสดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะตัดด้วยเกลือนะฮะเป็นเค็มๆนิดนึงแปร่มๆอร่อยมากๆแล้วก็จะปั่นให้ง่ายขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครแบบชอบข้นๆเลยก็จะมะม่วงอย่างเดียวก็ได้ไม่ติดนะโอเคเอาละครับเมื่อมั่นใจว่ามะม่วงของเรานะฮะเนียนละเอียดแบบนี้แล้วก็ยกลงเลยเปิดฝาโอ้หอมมากมะม่วงทั้งสวนอยู่ในนี้นะครับจากนั้นก็เทใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วฮะน่ากินมากๆมะม่วงดูเข้มข้นสุดๆนะครับแล้วก็ต้องเข้ากันดีมากๆกับตัวเต้าหวยโยเกิร์ตของเรานะฮะกับเมนูเต้าหวยโยเกิร์ตมะม่วงครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับแป้งสาลีแต่ละชนิดมาฝากค่ะแป้งสาลีคืออะไรแป้งสาลีเป็นแป้งที่ได้จากเมล็ดของข้าวสาลีผลิตด้วยกรรมวิธีการโม้ข้าวสาลีให้เป็นผงละเอียดแป้งสาลีเป็นแป้งที่นิยมนำมาใช้ประกอบอาหารและขนมนานาชนิดประเภทของแป้งสาลีแบ่งออกเป็น3ชนิดแป้งขนมปังแป้งอเนกประสงค์แป้งเค้กซึ่งแป้งแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันออกไปแป้งขนมปังเป็นแป้งที่มีความเหนียวสูงและเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูงประมาณ 12-14.5% ดูดซึมน้ำได้มากกว่าแป้งชนิดอื่นๆเนื้อแป้งจะหยาบเมื่อถูด้วยนิ้วมือทั้ง2นิ้วสีของแป้งจะออกเป็นสีครีมเมื่อใช้ฝ่ามือบีบจะรวมกันเป็นก้อนยากใช้ทำขนมปังได้ทุกชนิดทั้งขนมปังหวานขนมปังจืดขนมปังเปลือกแข็งและขนมปังที่ใช้ยีสต์ทุกชนิด
แป้งอเนกประสงค์เป็นแป้งที่มีโปรตีนสูงปานกลางอยู่ระหว่าง 9-11% เป็นแป้งที่ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดแข็งกับชนิดอ่อนเข้าด้วยกันใช้ทำขนมเค้กบางชนิดเช่นเค้กกล้วยหอมคุกกี้ขนมปังทอดพายชิ้นนอกจากนี้ยังใช้ทำขนมไทยเช่นขนมอาลัวครองแครงแป้งเค้กเป็นแป้งที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนต่ำประมาณ 7-8% และแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดโลเรโชเป็นแป้งเค้กชนิดธรรมดาใช้ทำสปันเค้กแยมโรขนมนึ่งพวกซาลาเปาชนิดไฮเรโชเป็นแป้งเค้กชนิดพิเศษที่มีการปรับคุณภาพเพื่อให้ดูดซึมน้ำและน้ำตาลได้มากกว่าปกติเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ฟูเบาเนื้อละเอียดไม่ยุบตัวเหมาะกับการทำเค้กชนิดที่มีปริมาณน้ำตาลในสูตรมากเช่นบัตเตอร์เค้กแป้งชนิดนี้จะจับกันเป็นก้อนได้ง่ายสีของแป้งจะออกขาวกว่าแป้งทุกตัวคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูคัสตาร์ดสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 337.5 แคลอรี่ต่อคัสตาร์ดทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่825แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 59% เรามาเริ่มจากการทำคาราเมลกันก่อนค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะนำเครื่องตั้งไฟรอจนน้ำตาลเริ่มละลายและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเติมน้ำคนให้เข้ากันตักคาราเมลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1/4ของพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำคัสตาร์ดใส่นม UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนนมเริ่มร้อนแล้วปิดไฟใส่แป้งคัสตาร์ดไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและมิตรผลไลท์ชูการ์คนผสมให้เข้ากันเติมนมที่อุ่นไว้เติมวิปปิ้งครีมคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนำมากรองผ่านกระชอนตักคัสตาร์ดลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้แล้วประมาณ 3/4 ของพิมพ์เทน้ำลงในถาดอบประมาณ 1/2 ซมนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้อาจารย์นิ่งสามีขนมไทยมาฝากคุณผู้ชมล่ะแต่ว่าเป็นขนมไทยที่ทำง่ายด้วยคนสมัยใหม่แบบนี้นะคุณผู้ชมบ้าบิ่นกรอบแต่บ้าบินของเราก็ไม่ได้ถึงขั้นขนาดกรอบแบบกล้วยแขกนะคุณผู้ชมแต่ก็ทำง่ายมากไม่มีใครเชื่อเลยนะว่าตำรับนี้จะง่ายขนาดนี้แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมชั้นปลาโกกีนี่ใส่แป้งลงไปนะในชามเนื้อมะพร้าวขูดขาวๆใหม่เอี่ยมระวังนะไปซื้อมาแล้วก็ขูดนานแป๊บเดียวมันจะเหม็นลมหรือเหม็นเปรี้ยวคุณผู้ชมคลุกคลุกไปก่อนพอเริ่มจะเข้ากันใช่ไหมค่อยๆหยอดกะทิลงไปน้อยนึงก่อนคุณผู้ชมอย่าเยอะอ่ะไปเรื่อยๆไม่ต้องขยำนะขยำมากเดี๋ยวมะพร้าวมันจะช้ำชอกแบบอย่างนี้คุณผู้ชมเอาล่ะส่วนผสมเริ่มจะเข้ากันละเนี่ยแค่นี้แหละคุณผู้ชมเราก็เริ่มเปิดเตาใช้กระทะที่บ้านนี่แหละ Platinum Chef ธรรมดาปลาหัวมะลายเพื่อให้กระทะแบบลื่นหน่อยแล้วก็มีน้ำมันขนมจะได้หอมๆเงาๆอย่างนี้ก็ต้องเป็นน้ำมันปาล์มปลามรกตรับรองจะติดใจใส่นิดเดียวนะคุณผู้ชมนะใช้แปรงซิลิโคนลูบๆซะคุณผู้ชมทั่วๆเอาละใช้ได้เพื่อให้บ้าบิ่นชิ้นเท่ากันที่ตักไอศครีม small size อันเล็กดูสนุกนะคุณผู้ชมนะ
กดๆหน่อยๆคุณผู้ชมทอเป็นทรงดูดีนะคุณผู้ชมนะแบบนี้รับประทานกับน้ำชากาแฟยามบ่าย very good กลิ่นมาแล้วคุณผู้ชมกลิ่นนะคุณผู้ชมน่ากินนะเนื้อมะพร้าวไปคุยๆสวยน่ากินจ้ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากใส่ธัญพืชบ้างเม็ดบัวต้มสุกถั่วแดงลูกเดือยอ๋อก็เก๋นะคุณผู้ชมชิ้นนี้ได้แล้วคุณผู้ชมบ้าบิ่นตำรับนี้จะเป็นแบบไม่ใช่เหนียวหนึบเพราะว่าเราใช้แป้งข้าวเหนียวทำนะคุณผู้ชมบ้าบิ่นที่ดูนุ่มละมุนแบบสไตล์กึ่งเครปกึ่งแพนเค้กอะไรประมาณนี้รับประทานตอนนี้ระวังนะคุณผู้ชมร้อนลองสิครับหลังอาหารเย็นทำขนมง่ายๆแบบนี้รับประทานกันที่ครอบครัวรับรองถูกใจครับคุณผู้ชมแต่สำหรับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็มีของถูกใจรอคุณผู้ชมเช่นเดียวกันกับแครนเบอรี่บันเค้กไปติดตามชมนะครับอบเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมที่เรียกได้ว่าหน้าตาอาจจะดูโบราณนิดหน่อยแต่บอกคุณผู้ชมเลยว่ารสชาติไม่โบราณแน่นอนขนมของเราวันนี้มีชื่อว่าแครนเบอรี่บันเค้กค่ะช่วงอร่อยเดินใจสนับสนุนโดยผงวุ้นดานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนู Tree Berry Yogurt ใส่ผงวุ้นดานางเงือกน้ำน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นราสเบอร์รี่และสีผสมอาหารสีแดงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการต้มวุ้นจนกระทั่งเดือดจะทำให้ผงวุ้นละลายจนหมดจึงเกิดการเซตตัวที่ดีเทวุ้นใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นดานางเงือกน้ำน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่และสีผสมอาหารสีชมพูนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทวุ้นใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นบลูเบอรี่และสีผสมอาหารสีม่วงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักวุ้นใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้นำวุ้นราสเบอรี่วุ้นบลูเบอรี่และวุ้นสตรอเบอรี่ใส่ในภาชนะเทนมเปรี้ยวรสสตรอเบอรี่ลงไปผสมพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนู Tree Berry Yogurt เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูบัตเตอร์เค้กเลมอนมาฝากค่ะวิธีทำรอยัลไอซิ่งใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายเข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้สำหรับเคลือบเค้กวิธีทำบัตเตอร์เค้กเลมอนใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนขึ้นฟูใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีให้เข้ากันแล้วลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสนานประมาณ 40-50 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาเคลือบเค้กด้วยรอยัลไอซิ่งบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมตกแต่งด้วยผิวเลมอนขูดให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟุตเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟุตเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้
อบเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมที่เรียกได้ว่าหน้าตาอาจจะดูโบราณนิดหน่อยแต่บอกคุณผู้ชมเลยว่ารสชาติไม่โบราณแน่นอนเพราะว่าขนมของเราวันนี้มีชื่อว่า Cranberry Bun Cake ค่ะ Bun Cake เนี่ยเป็นพิมพ์ทรงกล่องหลายคนจะบอกเห็นตั้งแต่รุ่นคุณยายยันรุ่นเรายังมีใช้กันอยู่เหรอจริงมันเป็นขนมที่เป็นทรงโบราณคุณผู้ชมแต่ข้อดีของมันคืออบสุกง่ายใช่แตงกวาผลไม้ไม่จมนอกเหนือจากผลไม้ไม่จมแล้วผลไม้วันนี้ของเราเป็นผลไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในซุปเปอร์ฟู้ดใช่เขาเรียกซุปเปอร์ฟู้ดคือแครนเบอร์รี่นั่นเองค่ะเราเตรียมของเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองทำพร้อมๆกันเลยค่ะเค้กฟูเบาอร่อยเนี่ยมาจากน้ำตาลวันนี้เราสองคนมีน้ำตาลตัวใหม่มาแนะนำคุณผู้ชมกันค่ะมิตรผลไลท์ชูก้าเพียงน้ำตาลแค่ครึ่งเดียวเองความหวานเท่าเดิมแคลอรี่เหลือนิดเดียวจากนั้นเราจะใส่ลงไปตีในอ่างผสมกับเนยของเราคุณผู้ชมวันนี้เราใช้ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์จากไขมันวัวธรรมชาติค่ะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำตาลทรายของเรามิตรผลไลท์ชูการ์ตีหัวตีใบไม้นานประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูค่ะระหว่างรอแป้งเค้กก็ต้องใช้แป้งสาลีทำเค้กค่ะวันนี้เราสองคนใช้แป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นใส่เกลือป่นลงไปในแป้งสาลีทำเค้กวานิลาผงและผงฟูวางไว้แบบนี้จากนั้นอันนี้เป็นนมนะคุณผู้ชมเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปในนมของเราเพื่อทำบัตเตอร์มิลค์แบบง่ายๆโอเคโอเค5นาทีถึงแล้วนะคะฟูแล้วใส่ไข่เลยทีละฟองสุดท้ายโอเคลดสปีดต่ำนะใส่แป้งค่ะพอสมผสมแป้งใส่เข้าไปแล้วเข้ากันแล้วใส่ตามด้วยกันกับนมเลยคุณจะเห็นว่านมของเราเนี่ยขึ้นเป็นริ่มๆแล้วโอเคพอเข้ากันเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ใส่แครนเบอร์รี่ลงไปแต่ไม่ตีนานนะโอเคปิดเครื่องโอเคจากนั้นเราจะแบ่งเค้กของเราใส่ลงพิมพ์โอเคเสร็จแล้วนะโอเคเคาะก่อนนั่นเนี่ยนะคุณผู้ชมขั้นตอนนี้สำคัญมากๆการทำแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้เค้กของเราลงไปข้างล่างได้ไหมได้เลยค่ะโอเคเหมือนลำคาญอ่ะได้เลยค่ะโอเคอบไฟ165ประมาณ35นาทีแล้วคว่ำลงมาบนตะแกรงใช่จากนั้นเอาครีมชีสของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมใหญ่หน่อยเพราะเราจะคนผสมเขาขั้นตอนต่อไปเนี่ยครีมชีสแบบนี้ยังบีบไม่ได้เพราะเขายังเย็นอยู่สิ่งที่ต้องทำคือเอาครีมชีสไปอุ่นวันนี้เราสองคนจะเข้าไมโครเวฟแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมแล้วก็เอาออกมาโอเคครีมชีสเริ่มอุ่นจับก้นตรงนี้เริ่มอุ่นๆสวยเลยเติมรสค่ะมิตรผลไลท์ชูการ์จากนั้นเวลากินครีมชีสอะเราจะมีความรู้สึกว่าชอบความเปรี้ยวๆหน่อยก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันคนพอน้ำตาลของเราเริ่มละลายแบบนี้จากนั้นเราจะเอาเจ้าครีมชีสของเราเนี่ยนะคะใส่ถุงแล้วก็บีบลงไปตรงนี้
นะสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วใช่เราเดี๋ยวเขาจะไหลลงมาเองจากนั้นได้แบบนี้แล้วตกแต่งด้านหน้าด้วยแครนเบอร์รี่แห้งของเรานิดหน่อยเรียบร้อยแล้วกับแครนเบอร์รี่บันเค้กของพวกเราวันนี้คุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้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 นแล้วก็ตักแจกทุกคนได้หรือถ้าเกิดสมมุติว่าทานไม่หมดเก็บยังไงได้บ้างอาจารย์เมย์ก็ปิดให้ดีๆแต่ก็เข้าตู้เย็นแต่ก็วันไหนที่จะทานใช่ไหมก็หยิบออกมาเข้าไมโครเวฟแป๊บหนึ่งแต่ก็จะนิ่มอร่อยเลยก็ยังกลับมาอร่อยเหมือนเดิมใช่ยังไงลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะเพราะรับรองความอร่อยแน่นอนจ้ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าสัญญาว่าพวกเราทั้งครอบครัวจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจทุกคนให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสค่ะเวลาอะไรอะเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับต้องมีเมนูเครื่องดื่มชื่นใจมาฝากกันครับวันนี้นะฮะจะเป็นเมนูพีชและเสาวรสปั่นนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารว่างมาฝากคุณผู้ชมเราไม่เรียกว่าเป็นอาหารคาวซะทีเดียวนะคุณผู้ชมเพราะนี่รายการขนมหวานนะเพราะว่ามีส่วนผสมที่หวานๆหลายอย่างทีเดียวกับเมนูที่มีชื่อว่ากุ้งค็อกเทลเยลลี่เมนูของเรามีชื่อว่าทาโร่จิงโก้นัทพายค่ะมาเดี๋ยวเตรียมของแล้วมาลงมือทำด้วยกันเลยค่ะ